สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกเขยนักคอมโพสเคลียร์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนรู้จักกันดีครับสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มแบงค์อธิกิจและภรรยาสาวไอซ์ณภัชรินทร์ลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังนักคอมชวนชื่นซึ่งแม่นักคอมจะจากไปแล้วแต่ก็ยังไม่วายถูกหลายคนโยงและพาดพิงอยู่บ่อยอย่างล่าสุดนี้ก็เหมือนกันเพราะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ให้สาวไอซ์ประมาณว่าระวังสามีมีชู้อีกท่านบอกว่าพอไม่อยู่เดี๋ยวเขาก็ทิ้งงานนี้เลยทำให้แบงค์ไม่โอเคหนักมากและออกมาโพสต์เคลียร์เอาเป็นว่าจะว่ายังไงนั้นเราไปฟังกันเลยครับล่าสุดแบงค์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าเข้าใจว่าคงหวังดีเห็นในความรอเลยมีลงป้าใจดีหลายคนคอมเมนต์ไอซ์ในรูปคู่ว่าระวังสามีมีชู้พ่อไม่อยู่เดี๋ยวเขาก็ทิ้งในใจผมนี่คิดไม่เลยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าไม่น่านะครับป้าไม่น่าเสือกเลยอีกท่านบอกว่าคุณพ่อหล่อมากได้ใจอีกท่านบอกว่าพี่แบงค์พี่ไอซ์สู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะอีกท่านบอกว่าอยากย้อนถามลุงป้านว่าผัวเมียลุงกับป้าทิ้งลุงป้าไปได้ดีกันหมดแล้วใช่มั้ยอีกท่านบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยรู้ดีกว่าคนในครอบครัวเขาไปอีกนิสัยหนูเชื่อว่าพ่อแบงค์ไม่ทิ้งแม่ไอซ์แน่นอนค่ะรักกันรักกันเนอะอีกท่านบอกว่าขอให้ครอบครัวนี้น้องนินดาแม่ไอซ์และพ่อแบงค์เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปตลอดไปอีกท่านบอกว่ารักบ้านนี้ว่าแต่น้องไอซ์เล่นของที่ไหนพี่จะไปเล่นบ้างเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวนะคะอีกท่านบอกว่างงกับลุงป้าเหลือเกินเป็นต้นทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยล่ะครับว่าทักครอบครัวคนอื่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยคนทักนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เพราะทั้งสองคนรักและคบกันด้วยตัวเองไม่ได้รักและคบกันเพราะพ่อคอมซะหน่อยและยิ่งเวลานี้เวลาที่ไม่มีพ่อคอมคอยเป็นที่พึ่งแล้วแบบนี้ต่างก็ยิ่งรักกันและดูแลกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปใส่ใจคอมเมนต์ลบๆเลยนะครับเลือกอ่านแต่คอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกดีกว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คนจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของใครก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการเลือกอ่านนี่แหละครับถ้าเห็นอันไหนเป็นลบก็ไม่ต้องไปอ่านหรือให้ความสนใจกับมันเลยดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่รักและอบอุ่นมากเลยล่ะครับแถมยังมีโมเมนต์ความอบอุ่นในครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดด้วยใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ